สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้มีพัสดุนะครับจากเพจนะของสะสมมาเวลนะครับของสะสมมาเวลนะก็เพื่อนๆก็ไปติดตามได้ที่แฟนเพจนะครับผมก็สั่งของมาเป็นของที่ผมอยากได้พอดีนะครับแต่มันก็ต้องเป็นพรีออเดอร์นะครับเพราะว่าเขาไม่มีของหน้าร้านนะเดี๋ยวมาอันบล็อกกล่องกันเลยดีกว่านะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าฝนตกนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อยู่สตูดิโอด้วยนะครับมาดูกันว่าได้อะไรเห็นแวบๆมั้ยเห็นแวบๆมั้ยสีแดงโอ้โหดูกันว่าเป็นอะไรนะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเป็นหน้ากากสไปเดอร์แมนนะครับข้างในเขายัดมาเป็นซุงนะครับอย่างนี้เลยนี่เป็นหน้ากากสไปเดอร์แมนโอ้วัสดุเป็นเหมือนยางถ้าดูช่วงนี้ให้ดูช่วงนี้นะครับจะเป็นเหมือนยางนะแต่หนานะมีความหนาพอสมควรนะครับคือถ้าเกิดจะเอาไว้ใส่เนี่ยผมคิดว่าคงหายใจไม่ออกแต่ถ้าเกิดใส่กับหุ่นโชว์ที่มีลักษณะเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นแบบตั้งโชว์แบบเนี้ยผมว่าดีเลยนะครับขนาดมันกำลังดีเลยนี่ดูตรงตานี่มันเป็นตาข่ายนะครับโคตรเท่เลยนะข้างหลังจะเป็นซิปนะครับให้เราลูดใส่หัวได้มันจะแตกต่างจากรุ่นที่เป็นพวกผ้าสเปนเดอร์อะไรพวกนั้นนะถ้าเป็นผ้าเนี่ยมันจะมีรูหายใจนะครับแต่นี้ถ้าดูช่วงนี้นะครับไม่มีรูหายใจแน่นอนนะครับเป็นยางทั้งหมดเลยเหมาะสำหรับผมที่ว่าเอาไว้ตั้งโชว์นะกำลังดีเลยนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเขาจะว่าผมบ้าหรือเปล่าไม่รู้ขอลองใส่ดูก่อนนะครับโอ้ยได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมครับน่าจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินน่าจะไม่ได้ยินนะที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีรูระบายอากาศผมคิดว่าถ้าเกิดใส่เล่นเนี่ยหายใจไม่ออกนะจริงๆยกเว้นว่าไปเจาะรูตรงจมูกตรงนี้นะครับหาเข็มมาเจาะเป็นรูคุณๆตรงเนี้ยนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับแต่ผมคิดว่าผมกะว่าจะเอามาเป็นพ็อปไว้ตั้งโชว์ตั้งโชว์แบบไหนอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ตั้งโชว์กับพวก Dark Vader อย่างนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดตั้งโชว์เนี่ยกำลังดีนะเพราะว่ามันเป็นสเกลจะโอเวอร์ไซส์นิดนึงผมคิดว่ามันเป็นสเกลโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะครับไว้ตั้งโชว์เนี่ยกำลังดีเลยนะฮะวัสดุเป็นยางนะครับเป็นยางเลยล่ะยางแบบอ่อนสักนิดนึงนะไม่ได้หนามากนะครับข้างหลังก็จะเป็นซิปนะครับไว้ลูดนะครับเขาบอกว่ามันไม่เหมาะในการใส่ตลอดเวลานะนานๆเนี่ยมันร้อนนิดนึงต้องมีรูระบายอย่างที่ผมบอกแต่ดีเทลอะไรเนี่ยสวยให้ดูนะครับดีเทลสวยนะดีเทลสวยทำสีนิดหน่อยเล่นไล่เงาเนี่ยสวยแน่นอนนะครับนะก็ที่เพจนะครับของสะสมมาเวลไปเลยราคาอยู่ที่ไม่เกิน 1,000 ไม่เกิน 1,000 บาทนะครับก็เหมาะที่จะเอาไว้เล่นแต่มันเป็นขนาดของคนใหญ่นะเด็กๆอาจจะแบบใส่ได้อยู่นะแต่มันจะใหญ่กว่าขนาดหัวเรานิดนึงนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ชมคลิปใหม่ๆนั่นนี่นะครับช่องซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีรับผมสั้นๆเลยนะอย่าลืมเราไปดูกันในเพจของจะส่งมาเวลนะครับ